ล่าสุดเองนะครับมีอีกหนึ่งบริษัทนะครับนั่นก็คือ5 Group นะครับหรือว่า A5 เตรียมนำเสนอหุ้นกู้นะครับซึ่งถือว่าให้ผลตอบแทนระดับร้อยละ7ทีเดียวครับรายงานล่าสุดนะครับมาจากทางผู้บริหารเลครับคุณสุโชคปัญจทรัพย์ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบบจ a อ s e t 5 Group หรือว่า A5 นะครับเปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกรุนค่ารวมนะครับไม่เกิน680ล้านบาทขายให้กับบรรดานักลงทุนสถาบันนะครับแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้6กรายในวันที่17 1 9ถึง19แล้วก็22สถึง23สิงหาคมนะครับมีทั้งบลพา,ายนะครับ ASL นะฮะแล้วก็บียอน KTBST Merchant Partner แล้วก็ a s i ช w ย l l ครับหุ้นกู้ชนิดดังกล่าวนะครับเป็นชนิดระบุผู้ถือนะฮะแล้วก็ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ2ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี6กนะครับกำหนดผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย คงที่นะฮะร้อยละ7ต่อปีครับแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนจองซื้อขั้นต่ำถึงแสนบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจครับทั้งนี้นะครับในครึ่งหลังในบริษัทวางแผนเปิดโครงการใหม่อีก3โครงการมูลค่ารวมกว่า4,500ล้านบาทมุ่งเป้าสู่ยอดขาย1,000ล้านบาทตามแผนที่วางไว นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจา,าซื้อที่ดินเพื่อเตรียมไว้พัฒนาโครงการใหม่ในปีหน้าคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้1-2แปลงเร็วๆนี้ครับรวมถึงมองหาที่ดินเพิ่มเติมในทำเลที่มีศักยภาพส่วนความคืบหน้ายอดขายโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ต้นสนวันรสซิเดนต์มูลค่ากว่า3,000ล้านนะครับตอนนี้มียอดขายแล้วกว่าร้อยละ87คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ในไตรมาสที่2ปีหน้าตามแผน ส่วนไปมาสอปีนี้นะครับก็ถือว่ามีกำไรสุทธิ30ล้านบาทเติบโตก้าวกระโดดร้อยละ450นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถบริหารต้นทุนในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยนะครับที่ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ มาดูเรื่องของข้อมูลนะครับเกี่ยวข้อกับการเงินการลงทุนของครอบครัวกันบ้างครับล่าสุด s e t t r a d e c อ m นะครับเชิญนักลงทุนมาร่วมฟังกิจกรรมนะครับการเงินการลงทุนพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวนะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่า f a m ิลี่ท็อกครับ s e t t r a d e c o m นะครับชวนวางแผนการเงินสําหรับครอบครัวครับแลกเปลี่ยนแนวคิดของคนต่างเจนกับ f a m ิลี่ท็อกนะครับต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งในงานนี้ก็จะได้พบกับแนวคิดของพ่อแม่ยุคใหม่กับเรื่องราวการลงทุนจากรุ่นนะครับสู่รุ่น จากแขกรับเชิญคู่พ่อลูกในแวดวงการลงทุนที่จะเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับเคล็ดลับวางแผนเรื่องของการเงินการลงทุนและความมั่งคั่งโดยใช้เครื่องมือการลงทุนอย่าง streaming b y s e t r a e c o m เพราะว่าความสําเร็จของการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันนะครับแต่ต้องเป็นการเรียนรู้ทําความเข้าใจและฝึกฝนครับโดยในตอนแรกนะครับวันพุธที่17สิงหาคมนี้ครับจะพ,พบกับแขกรับเชิญคือคุณฟุกเกิดพลนกับน้องอาชีนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการลงทุน ลงทุนให้ลูกยังไงให้ออกผลใหญ่นะครับตั้งแต่ในตอนโตครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สองพ่อลูกคู่นี้จะมาเปิดใจถึงประสบการณ์ในการลงทุนครับพร้อมกับเทคนิคในการเลือกหุ้นและข้อคิดด้านการลงทุนแล้วก็ในวันพุธที่24สิงหาคมนี้นะครับมาพบกับคุณเนยธนพรผู้ก่อตั้งเพจซ o อกเจอเนยครับพร้อมกับคุณพ่อที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนจากต้นฉบับสาย Value Investor สู่สาย Day Trader แล้วก็เทคนิคการลงทุนที่แตกต่างกัน แล้วก็วันพุธที่3าสิงหาคมนี้นะครับห้ามพลาดกับคู่พ่อลูกโคชหนุ่มจักรพงศ์เวธพันธ์จากเดลมาเนียโคชแล้วก็น้องออกัสนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องการเงินการลงทุนฉบับพ่อสอนลูกและเทคนิคสอนลูกชายให้ทยอยออมเงินด้วยตนเองนะครับด้วยการลงทุนอย่างมีวินยัยง่ายๆแต่ได้ผลนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตาม f แฟมิลิชทอ k ได้ในวันพุธนะครับที่ 17, 24และ31สิงหาคมเวลา20่สนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาผ่านเฟซบุ o กเซ็ทเทร็ดนะครับเข้าไปชม ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ